ธรรมมาปฏิบัติธรรมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต้นไม้ใหญ่โตขึ้นมากลานธรรมก็สะอาดสะอ้างสดสวยงดงามอันนี้แสดงถึงผู้ที่อยู่มีน้ำใจสะอาดสถานที่ก็สะอาดมีระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างแสดงถึงว่าผู้อยู่ณสถานวัดสังฆทานนี้เป็นคนมีศีลพอศีลนั้นเป็นระเบียบอยู่แล้วสถานที่ใดมีระเบียบสถานที่นั้นมีทั้งศีลมีทั้งธรรมสถานที่ใดไม่มีระเบียบสถานที่นั้นก็ไม่มีศีลไม่มีธรรมอันนี้คือทุกสิ่งอย่างเป็นการที่แสดงออกถึงน้ำใจของผู้ที่อยู่อยู่แล้วเราสังเกตดูที่นี่สถานที่นี่ใครมาที่นี่บุญก็ได้ไส้ก็เต็มเพราะอะไรเพราะว่าอาหารขบฉันก็เยอะพระคุณเจ้าผู้ทรงศีลทรงธรรมก็มากันเยอะนี่ก็เห็นแล้วก็น่าปลื้มใจแล้วแถมที่นี่การทำบุญของเราเหมือนเรารับประทานอาหารแต่การฟังเทศฟังธรรมนี่เหมือนกับการเราดื่มน้ำตามโยมถ้าเราทานอาหารแล้วไม่ได้ดื่มน้ำมันก็ยังไม่เต็มอกเต็มใจใช่ไหมคล้ายๆว่ามันอิ่มอยู่แต่มันไม่ค่อยเต็มอกเต็มใจถ้าเราได้ดื่มน้ำแล้วก็รู้สึกว่ามันสมบูรณ์ทุกอย่างที่นี่ก็อย่างที่เราทำบุญแล้วแล้วก็ฟังธรรมธรรมนั้นเปรียบเหมือนน้ำอมฤตธรรมที่จะทำใจของเราให้มีความเยือกเย็นชุ่มเย็นเป็นสุขวัดสังฆทานของเราจึงมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้สาธุชนคนดีมีธรรมทั้งหลายเข้ามาที่นี่ได้รับไม่ว่าจะมาเวลาใดขณะไหนก็แล้วแต่ท่านก็จะได้รับสมความปรารถนาดังที่กล่าวพังเพอที่ว่ามานี้อิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจวัดสังฆทานมีพร้อมที่จะให้สถานที่ก็เหมาะสมในการเจริญสมณธรรมเรียกว่าอาหารสัปยะเสนาสัปยะบุคคลสัปยะธรรมสัปยะคือมาแล้วสบายกายมีความสุขใจมีความสบายกายเหมือนเราขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นแหละโยมเหมือนมีคำพังเพยของคนจีนเขาว่าถ้าข้าพเจ้าหมดบนสวงสวรรค์ถ้าจะมาเกิดในโลกมนุษย์ขอให้มาเกิดในเมืองกุ้ยหลินเมืองกุ้ยหลินเนี่ยประเทศจีนถือว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดมีถ้ำใหญ่รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าถ้ำเขานางนอนอีกที่มีเรื่องมีราวอยู่เดียวเนี้ยแล้วก็เรียบร้อยแล้วละไม่มีอะไรหรอกโยมก็ปารภว่าอยากจะฟังเรื่องถ้ำนางนอนหน่อยก็เลยจะปารภให้โยมฟังซึ่งมีหนังสือเล่มหนึ่งเล่มเล็กๆหลวงพ่อก็ได้อ่านนานแล้วแต่เรารวบรัดถัดตอนพอได้รู้หน่อยที่นี่ก็คงจะเป็นจินตนาการของนักปราชญ์บัณฑิตเพราะว่าเขาลูกนี้ก็เหมือนผู้หญิงนอนจริงๆแหละสยายผมปลายผมก็อยู่วัดถ้ำพระจมตรงที่ถ้ำนางนอนออกมาก็เป็นที่ลอยแทงคอตายดอยตุงเนี่ยเป็นตรงท้องโยมแล้วเท้าเราก็เหยียดมาทั้งเนี้ยทางเมืองเชียงรายเนี่ยที่เขานั่งนอนเนี่ยมันเป็นรูปผู้หญิงเขาจึงเรียกเขานั่งนอนนี่ประวัติที่เขาเขียนไว้บอกว่าองค์ชายทางบ้านเรานี่สมัยก่อนไม่มีเครื่องบินไม่มีรถต้องประทับม้าไปเยี่ยมเมืองเชียงรุ้งตามประวัติเขาเขียนไว้นะเชียงรุ้งก็ถือว่าเป็นเชื้อเจ้านะคุณผู้ชมเป็นเชื้อเจ้าทางโน้นก็มีลูกสาวคนเดียว
พอไปเยี่ยมไปเยือนก็คงจะเป็นบุพเพสันนิวาสความใกล้ชิดของฝากคนเราจะรักกันได้มีอยู่3อย่างคือ1มีของฝากเรียกว่าอุปถัมภ์2ก็อยู่ใกล้ชิด3บุพเพสันนิวาสสร้างกันมาแล้วคนจึงรักกันได้ในระหว่างหนุ่มสาวใกล้กันมันก็คงจะเกิดบุญก็เขาสร้างกันร่วมกันไว้น่ะผู้หญิงก็ตกลงปลงใจว่าจะอยู่กับผู้ชายไปบอกพ่อบอกแม่แต่พ่อแม่นี่บอกว่าไม่ได้หรอกลูกมันจะเสียวงตระกูลของพวกเราเสียเชื้อเจ้าเพราะเราเป็นเจ้าเมืองถ้าหากว่าเราไปแต่งงานกับคนต่างชาติเราก็จะไม่ได้อยู่เมืองเชียงรุ่งนี้ชาวบ้านเมืองก็ต้องกำจัดเราออกเพราะไปทำลายประเพณีบ้านเมืองแม่ยอมไม่ได้กำหนด7วันไปเยี่ยมกันพอทางนี้จะกลับมาความรักของคนเราใครจะมาห้ามได้โยมก็ต้องตามกันมาซ้อนมากันมาตามประวัติเขาเขียนไปนะประมาณ3วันมาถึงเนี้ยที่ว่าดอยนางนอนเนี่ยห่างวัดหลวงพ่อประมาณสัก4กิโลทีนี้ก็มาก็แม่ก็ขอร้องให้ลูกกลับทำไม่ได้เราต้องคิดเห็นวงตระกูลของเราลูกประเพณีดีงามของเราถ้าเราทำอย่างนี้แล้วที่นี่เราก็จะไม่ได้อยู่เมืองนี้ทางผู้หญิงนี่ก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงถ้ากลับไปไม่มีคนรักกลับไปด้วยมันก็มาชีวิตมันไม่มีความหมายอะไรแล้วที่นี่พ่อแม่ก็เป็นคนที่เรารักครั้งแรกในลูกในโลกนี้ส่วนผู้ชายก็ถือว่ารักทีหลังเมื่อตัดสินใจยากเกินไปพ่อแม่หลับเขาก็เลยแทงคอตายที่ถ้ำหลวงเนี่ยเป็นที่น้ำไหลออกมานะคุณโยมแทงคอตายหลวงพ่อก็เคยเข้าไปพาญาติโยมกรุงเทพเนี่ยไปภาวนาในถ้ำนี้อยู่อันนี้มันก็พูดแล้วบางอย่างกับพวกพระเขาเห็นนะแต่หลวงพ่อไม่เห็นหรอกพวกพระพวกโยมก็เห็นพอเรานั่งเริ่มอบรมกันอย่างโยมเนี่ยนั่งอยู่เป็นแถวอย่างเงี้ยก็มีพระอธิสมณกายนะเป็นพระมานั่งฟังอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วพอแผ่เมตตาก็ปรากฏว่าภาพนั้นหายไปอันนี้พวกพระเขาเห็นนะหลวงพ่อเห็นนะก็เล่ากันบอกว่าแสดงว่ามีพระมาตายในถ้ำประการที่สองหลวงพ่อพาจะเข้าไปลึกๆแต่มันเข้าไปไม่ได้มันไม่มีรูเข้าไปประมาณสักสองหลักกิโลนี่นะสองเส้นนี่โยมแล้วก็ปิดตันแล้วก็เลยถอยออกมานั่งกันอยู่ที่อุโมงค์ที่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยก็เป็นอุโมงค์ใหญ่มันเป็นทรายอ่อนๆนะคงจะมันไหลออกมาหน้าน้ำนะมาอยู่ที่นั่นเยอะอันนี้คือตามท่านนายอำเภอไปพูดให้ฟังว่าพวกเด็กพวกนี้เขาเคยเข้าไป 3-4 ครั้งแล้วไปจัดวันเกิดวันอะไรเขาสนุกเขานอกไปอยู่ที่นั่นแต่ครั้งนี้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจะเพราะอะไรแล้วก็ไม่กล้าวินิจฉัยเพราะว่าโลกทุกวันนี้ทางนิสัยวินิจฉัยไม่ถูกต้องเพราะบางสิ่งอย่างมันเมื่อกันเล่านิยายกันฟังอย่างที่หลวงพ่อเล่านี่คิดดูคนอะไรจะเท่าภูเขานี่ก็ยอมภูเขาใหญ่ขนาดนั้นเอกที่หนึ่งที่นี่จากดอยนางนอนไปหาประเทศพม่าสักกิโลหนึ่งมันก็ทะลุแล้วแล้วในที่เขาพูดกันว่า 7-8 กิโลเขาไปวัดยังไงทีนี้มันถึง 7-8 กิโลแค่กิโลเดียวมันก็ทะลุพม่าแล้วพม่าก็เป็นเขาตัดลงไปชันๆบางคนก็นี่แหละเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่ว่าน้ำพม่าไหลมาตอนเข้าไปน้ำไม่มีเราค่อยดูว่าฝนมันก็ใช่ไหมนักหนาอะไรน้ำพม่าจะไหลมาไงถ้าน้ำไหลก็ไหลไปพม่าสิก็ลงแม่น้ำไม่สายเนี่ยมันไม่มาทางนี้หรอกเฉพาะฝนตกมันก็น้ำซับก็หยดไปนิดหน่อยก็โยมนั้นไม่ได้ไปหมดนะมันก็ไหลออกไปที่อื่นหมด
ต่เรื่องมันเกิดขึ้นว่าน้ำเต็มถ้ำขึ้นทันทีนี่มันก็ต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นที่เราไม่กล้าวินิจฉัยพวกนี้นอกจากพูดกันเองนิดๆหน่อยๆก็พอจะพูดได้อยู่แต่พูดส่วนรวมไม่ได้ทีนี้เสียงคนมันดังกว่าเสียงฟ้าอันนี้คือประวัตินางนอนก็มีประวัติมาโดยย่อๆเป็นอย่างนี้แต่ว่าพระจะไปปฏิบัติในถ้ำจำวัดในถ้ำอะไรจำปัญญาในถ้ำเขาไม่ให้ไปอยู่ในถ้ำสงวนที่รูปนางนอนกับปั้นขึ้นไม่กี่ปีนี่นะไม่กี่ปีนี้แต่ก่อนก็ไม่มีหรอกพอปั้นขึ้นมาก็เลยเป็นเจ้าแม่นางนอนขึ้นมาอะไรทำนองนี้อันนี้ประวัติโดยย่ออันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนของบางอย่างเราไม่น่าเชื่อมันก็น่าเชื่ออย่างหลวงพ่อเคยประสบการณ์มาแต่ไม่กล้าพูดให้ฟังหรอกทีนี้เราก็เลยมาพูดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราทีนี้เราทำยังไงทีนี้ฐานะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยเฉพาะอย่างนี้อย่างยิ่งที่นี่ที่วัดสังฆทานเรานี่มีการอบรมบ่มนิสัยการเป็นประจำเรียกว่าไม่ว่างวันอาทิตย์วันเสาร์ละแต่พวกญาติพี่น้องของเราลูกหลานที่เขาทุกข์อกทุกข์ใจก็เป็นสถานที่พักอกพักใจก็มาปฏิบัติกันมากมายอยู่ตลอดปีจึงเป็นสถานที่เป็นมงคลกับชีวิตของพวกเราทุกท่านถ้ามาถึงที่นี่แล้วมงคลคือสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจไว้ในทางที่ดีเราต้องใจไว้ยังไงบ้างที่เราเกิดมาเราเกิดมาก็เมื่อแสวงหาความพ้นทุกข์มาอยู่โลกใบนี้ไม่ใช่เกิดมานานเพราะมาเกิดมาอายุมากเพราะเกิดมานานโตมาเพราะได้กินข้าวแก่เท่าเพราะเกิดหลายปีอย่างนี้ก็ไม่ใช่ถ้าเราเกิดมาจากนี้ก็ถือว่าตั้งชีวิตในความไว้ในความไม่ในความประมาทอย่างพวกเราที่มาบวชเนี่ยบวชโยคีชีพามที่ว่ากันคือเรามีความละอายต่อบาปกับบัชีคือผู้มีความละอายต่อบาปโยคีคือผู้บำเพ็ญเนคขัมมะบารมีคือผู้ออกจากกามผู้มันยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสถูกต้องบางทีเรามีเวลาน้อยมันยังมีกรรมที่จะต้องต่อสู้อยู่เมื่อเราเข้ามาทำจิตใจให้สงบสองสามวันก็ยังดีกว่าคนที่ไม่มาอาจจะเป็นอุปนิสัยติดสอยห้อยตามเราไปเรื่อยๆสนับสนุนเราไปเรื่อยๆถึงไม่สองสามวันก็แล้วแต่แม้แต่เพียงแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกเราทำจิตให้สงบพระพุทธเจ้ายังสรรเสริญว่ามีชีวิตอยู่เพียงราตรีเดียวก็น่าชมดีกว่าบุคคลเกิดมาตั้งร้อยปีแต่ไม่เคยทำใจให้สงบไม่เคยเห็นความสงบทางจิตใจเลยไม่ได้ดูลมหายใจตัวเองเลยเนี่ยเกิดมาจนกระทั่งว่าตายนะจริงๆนะถ้าเป็นบ้านนอกบ้านนามันมีการอบรมบ่มนิสัยหลวงพ่อว่าเป็นความจริงเลยพวกที่ไม่ได้เข้าวัดเข้าวาไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็ดังที่กล่าวว่าตื่นขึ้นมาก็หากินเหมือนเป็ดเหมือนไก่นะออกไปหากินข้ามมาก็เข้ารวงเข้ารังเหมือนนกหนูปูเปียกนี่แหละมันจะต่างอะไรเพราะเราไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ไม่ต่างอะไรกับพวกนกหนูปูเปียกกินในป่าในเขาหรือเป็ดไก่พวกนี้ตื่นขึ้นมาก็หากินอาหารข้ามมาก็เข้ารวงเข้ารังคนเราถ้าไม่มีศีลมีธรรมประจำใจก็ชีวิตเหมือนกันแล้วจะต่างเขาก็เพราะเรามีศีลมีธรรมที่ว่าจิตใจสูงเพราะเรามีศีลมีธรรมเรารู้จักว่าอะไรเป็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อะไรมีศีลมีธรรมเนี่ยเราสังเกตดูสิพวกเป็ดพวกไก่มันมีศีลมีธรรมที่ไหนไม่รู้ว่าลูกใครเมียใครมันไม่รู้หรอกแล้วก็ว่ากันไปเหรอศีลห้ามไม่มีหรอกกินสัตว์เป็นสัตว์ตายกินได้ทั้งนั้นขโมยกินก็ได้ถ้าอะไรขวางหน้ามันไม่รู้ละก็เดี๋ยวสินห้ามไม่มีละนอกจากมันได้ไปกินเหล้าเท่านั้นหรือมันไม่ได้โกหกกันนั่นแหละแต่สินข้อหนึ่งสองสามนี่ว่าไม่มีทางเลย
ถ้าเราดูตามชีวิตของสัตว์แต่คนเราเนี่ยที่มันจะต่างสายกับตอนที่เรามีศีลมีธรรมที่เรารู้จักแสวงหาความสงบเนี่ยว่าสังฆทานของเรานี่เป็นแดนสุขะดินแดนสุขาวดีเป็นดินแดนที่ปลอดอารมณ์ถ้าใครเข้ามาแล้วบำเพ็ญกุศลสร้างความฉลาดขึ้นในใจกุศลคือความฉลาดหลบหลีกจากความปรุงแต่งทางเป็นบาปอกุศลนะถ้าเข้ามาแล้วเราก็บางทีสามวันแล้วอาจจะไม่ต้องพูดกับใครก็ได้ใครก็ไม่ว่าอะไรเรานี่มาปิดวาจาดูจิตดูใจของเราอย่างเดียวไม่ต้องไปดูใครละไม่ต้องไปดูอย่างอื่นถ้าเราตั้งใจอย่างมั่นคงแน่วแน่มีความเพียรมีความอดทนแล้วก็ทำได้ท่านทั้งหลายความเพียรความอดทนนี่นะเป็นอาวุธอันวิเศษที่เราจะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพียรละอกุศลเพียรสร้างกุศลให้เกิดขึ้นรวมกันสั้นๆแล้วก็รักษากุศลนั้นไว้ไม่ให้เสื่อมในใจของเรากุศลแปลว่าความฉลาดยอมจ้องรู้จักความฉลาดเราจึงสามารถที่จะไม่โดนถูกกิเลสตัณหามันปรุงแต่งได้ถึงมันจะปรุงแต่งมาแล้วก็หลบมาหาบุญซะหลบมาหาศีลธรรมนึกถึงศีลถึงธรรมซะเอาศีลธรรมมาตักเตือนใจของเราไว้เหมือนเรามาอยู่อย่างนี้อกุศลธรรมนี่อารมณ์อกุศลธรรมเช่นยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสถูกต้องหรือว่าโลภโกรธหลงเราไม่ให้มาอยู่ในจิตใจของเราเลยทีนี้เราพยายามจะเวลามาเวลาไหนแล้วก็เสียสละออกไปเนี่ยเสียสละจึงเป็นยอดของความดีสามัคคีเป็นยอดของความสำเร็จถ้าเราเป็นนักเสียสละอะไรไม่ดีมาแล้วก็เสียสละออกไปเสียสละออกไปของไม่ดีเนี่ยทำไมเราชอบไปขังมันไว้มันถึงเป็นทุกขังนะโยมบางทีของไม่ดีเนี่ยจำแม่นแม่นนะแม้แต่การทำคำที่พูดของคนอื่นถ้าเป็นคำแสลงใจคำที่เราไม่ชอบที่ว่าเราไม่ชอบนะแต่ยึดเอามาคิดทั้งวันทั้งคืนบางคนข้ามข้ามคืนข้ามปีข้ามเดือนก็มีแต่ไม่ชอบมันทำไมต้องมาทิ้งมันล่ะไอ้ส่วนศีลส่วนธรรมนี่ของดีนี่ทำไมน่ะมาอยู่สามวันก็ลาศีลแล้วกลับแล้วไม่ลาทำไมศีลทำไมไม่ลากิเลสจะหนาวจากใจตัวเองฮะของไม่ดีทำไมไม่ลามันบ้างวันหนึ่งก็เหมือนกันนี่ถ้าเราขาดความเพียรขาดความอดทนจิตใจของเรามันจะคุกคีตีมองอยู่กับกิเลสตัณหาตลอดขนาดเข้ามาอยู่ในอย่างนี้แล้วนะหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบว่าศีลธรรมเป็นร่มเงาของพระพุทธศาสนาที่เป็นร่มเงาที่เยือกเย็นโดยไม่มีแดดไม่มีอะไรส่องเข้ามาเลยแหละคุณโยมร่มเงาของพระพุทธศาสนาคือศีลคือธรรมนี่นอกจากเราจะทำตัวของเราเองความร้อนราคะคิคือไฟราคะโทสะคิคือไฟโทสะโมหะคิคือไฟโมหะเนี่ยลองร่มไม้เราอยู่นั่งอยู่เดียวเนี่ยถ้าแดดส่องลงตรงไหนใครก็ไม่ชอบใช่ไหมต้องขยับหาที่มันร่มแล้วทีนี้ที่ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะมันร้อนแต่ไอ้ราคะคิไฟคือราคะมันเผาอยู่เท่าทั้งวันทำไมมันชอบจังเลยไม่หลบมันซะมั่งโทสะคิไฟคือโทสะโมหะคิไฟคือโมหะนี่ขนาดเรามาอยู่ในร่มเงาของขนาดนี้ยังให้มันส่องเข้ามาหาเราอยู่นะมาอยู่ที่ร่มเย็นเป็นสุขยังทำตัวเองเป็นคนเดือดร้อนอยู่ก็มีเราอย่าไปโทษคนอื่นโทษตนเองเราไม่รู้จักหลบหลีกจากความปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีนี่แหละท่านทั้งหลายถ้าจะพูดเปรียบเทียบว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะสามกองน่ะมันเผาอยู่ตลอดเวลาทำไมเราไม่เอาน้ำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาดับมันบ้างปล่อยมันเผาอยู่ทุกปีทั้งชาตินี่เราเข้ามาเราถึงว่ามาอยู่ที่นี่เราดูลมหายใจเข้าออกนะยอมนะนั่งอยู่ที่ไหนก็ดูลมหายใจเข้าออกอย่าไปสนใจหรือเราดูไม่ชัดเจนเราจะเอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจของเรามั่งก็ได้พุทโธเนี่ยหายใจกับพุทหายใจออกกับโธ
เราอยู่กับพุทโธพุทโธทั้งวันเนี่ยทีนี้นี่เราได้อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับคุณอันบริสุทธิ์อยู่กับคุณอันสูงสุดเราอยู่ใกล้ของเช่นใดคุณโยมแล้วก็จะเป็นคนเช่นนั้นเหมือนเราอยู่กับธรรมบ่อยมีอะไรก็นึกถึงช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาทำไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราหรอกเวลาอะไรมากระทบเราก็พยายามคิดอย่างนี้บ่อยๆอย่าไปคิดว่าเป็นของเราของเขามันเป็นธรรมชาติกระทบแล้วมันก็ตั้งอยู่ดับไปของมันอย่างนั้นลองคิดบ่อยๆดูสิคุณโยมเมื่อเราทำบ่อยๆจิตของเรามันเคยชินทางนี้อะไรเกิดขึ้นมันก็เลยไม่ทุกข์มันทีนี้ที่เราทุกข์มันเพราะเราไปยึดเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของเราที่จริงสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ว่ามันเป็นทุกข์เหมือนไฟนะโยมมันไม่รู้ว่ามันร้อนนะใครจะรู้ว่ามันร้อนก็คนที่ไปจับมันนั่นแหละไปให้มันถูกไหม้นั่นแหละนั่นแหละคนนั้นคือครูรู้ร้อนแต่ไฟมันก็ไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นของมันเหมือนกายของเราเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะนี่มีญาติโยมไปสนทนาธรรมเมื่อไหวๆเขาก็ว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมเข้าใจตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์นู่นน่ะเป็นโยมผู้หญิงแล้วก็เลยแยบๆไปนิดนึงโยมตาเราเห็นไหมเห็นว่ะแน่นะแน่แล้วคนตายมีตาไหมล่ะมีทำไมไม่เห็นโยมหูของเราได้ยินไหมถามพระอรหันต์เขาหูก็ได้ยินที่หลวงพ่อมีหูต้องได้ยินแต่คนตายมีหูไหมล่ะมีทำไมไม่ได้ยินคนตายมีจมูกไหมมีมันหายใจได้ไหมหายใจไม่ได้แต่คุณโยมให้คำตอบได้ไหมว่าตาเห็นไหมหรืออะไรเห็นฮะจิตเป็นผู้รับรู้ใช่ไหมจิตเป็นผู้รับเห็นเป็นธาตุอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตั้งชื่อว่ามันเป็นจิตเป็นธาตุที่รับรู้พอผู้รับรู้หายไปสิดับไปแล้วคนตายมันก็เลยตามีตาก็ไม่เห็นมีหูก็ไม่ได้ยินเพราะหูไม่ได้ยินธาตุดินไม่ได้ยินอะไรเหมือนโยมไปคุยกับดินทั้งวันดูสิมันตอบโยมไหมสักคำไหมล่ะธาตุหูเป็นดินเป็นธาตุดินมันก็ไม่ได้ยินจมูกของมันกันเราเหมือนกันผู้สั่งไม่ใช่ผู้สั่งนะธาตุที่มันธรรมชาติมันทำให้หายใจเข้าใจออกมันหยุดทำงานมันประท้วงแล้วมันก็เลยไม่มีใครหายใจทีนี้เป็นธรรมชาติของจริงเลยคุณโยมของจริงๆเพราะนั้นเกิดมาต้องให้รู้ของจริงนะคุณโยมเรียนให้รู้ของจริงของจริงประเภทหนึ่งก็คือทุกข์ถ้าเรายึดมันก็ทุกข์ถ้าเราไม่ยึดมันก็สุขอันนี้เป็นธรรมชาติเหมือนเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็มีความสุขพูดถูกต้องทำถูกต้องคิดถูกต้องมันก็มีความสุขนี่ธรรมชาติมันถ้าใครทำผิดพูดผิดคิดผิดมันก็ทุกข์นะไม่ใช่อยู่กับใครนั่นน่ะอยู่ที่กับเรานะอยู่ดีๆแม่เมื่อกี้กำลังดูอะไรดีๆอ่านหนังสือสนุกสนุกพอคิดถึงอันนั้นอันนี้มันไม่พอใจเราขึ้นมาอีกแล้วทุกข์แล้วทีนี้เมื่อกี้สุขแล้วนี่โลกมันจึงมีแต่สุขกับทุกข์มีแต่รักกับชังท่านว่าโลกบังธรรมรักชังบังนิพพานมาถ้ามาหลงรักหลงชังกันอยู่นี่ก็นั่นแหละปิดกั้นทางไปนิพพานแล้วทางพ้นทุกข์แล้วมาติดโลกก็ไม่เห็นธรรมโลกก็คือร่างกายของเรานี่แหละญาติโยมที่สมมติว่าร่างกายสมมติว่าความรู้สึกนึกคิดของเรานี่ครับว่าโลกไอ้โลกที่ต้นไม้ภูเขาธาตุดินน้ำลมไฟก็เป็นโลกหนึ่งแต่พระพุทธเจ้ามีความประสงค์อยากให้เรารู้คำว่าโลกใบนี้ก็คือร่างกายกับจิตใจเพราะฉะนั้นพระองค์สอนธรรมะจะไม่หนีจากกายจากใจให้เรามาดูกายดูใจของเราให้มันเห็นจริงเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันไม่มีอะไรเป็นของใคร
พุทธเจ้าตัดไว้ชัดเจนเลยว่าโลกนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้แล้วโลกก็ไม่เป็นของใครๆด้วยก็อยู่ตามธรรมชาติมันอย่างนี้ท่านทั้งหลายถ้าไปวัดพระศรีหรือวัดไหนมีเผาพระศพนี่โอ้วันหนึ่งหลายศพถามดูสิเขาเอาอะไรไปได้มีเอาอะไรไปได้ไหมไม่ได้เลยคุณโยมมหาเศรษฐีก็เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนี่เนี่ยเขาก็อะไรไปไม่ได้เพราะนั้นทุกสิ่งอย่างเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่เป็นของใครโลกนี้ก็ไม่เป็นมีใครเป็นเจ้าของได้เขาก็ไม่เป็นของใครใครด้วยชีวิตของเรามันไหลไปไหลไปเหมือนกับนายโคบานต้อนโคไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้เราเกิดมาก็มีแต่ความแก่ความเจ็บความตายต้อนเราไปทีนี้ความแก่ก็ต้อนไปความเจ็บก็ต้อนไปไปหาความตายอ้าวพวกที่เรานั่งอยู่นี่อีกสักเอา40ปีก็แล้วกันลองมายกแขนขึ้นแข่งกันดูสิถ้าไม่เป็นรวงพึ่งนี่จะให้ตีเลยตอนนี้พวก60 70ก็เป็นน่ะเนาะในพวกที่ว่ายังหนุ่มๆสาวๆเนี่ยอีกสัก40ปีนะเรามายกแขนสู่กันดูไอ้กันดูดิสิถ้าไม่เป็นรวงพึ่งน้อยจะให้ตีเลย60ปีนี่เป็นรวงพึ่งน้อย70ปีเป็นรวงพึ่งกลาง80ปีเป็นรวงพึ่งใหญ่อยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็ไปละแล้วก็มีอะไรเป็นเราของเราบ้างพิจารณาดูสิคุณโยมชีวิตของเราไม่ต่างอะไรกับน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งใหญ่ๆเอาไปวางไว้กลางแจ้งนะมันไม่พ้นวันหรอกมันละลายหนีหมดหายหมดเลยน้ำแข็งไม่มีเลยทีนี้น่ะเห็นไหมทีแรกเราเห็นเป็นก้อนน้ำแข็งใช่ไหมตั้งไว้กลางแจ้งแดดออกมาแดดเผาหน่อยลมพัดไปหน่อยมันก็ไหลซึมออกไปละลายไปละลายไปพอตอนเย็นมาไม่มีเลยน้ำแข็งหายไปไหนเพราะมันไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรยอมชีวิตของเราความเป็นหนุ่มเป็นสาวท่านปุบอุปมาเหมือนดอกไม้ดอกไม้ตอนเช้าๆเราไปเด็ดมาแม้บานแย้มสวยนะหอมเอามาไว้สักวันหนึ่งตอนเย็นไปดูเหี่ยวซะแล้วนะความเบ่งบานของมันไปไหนล่ะแต่คนมีปัญญาเขาจะพิจารณาเห็นร่างกายสังขารถึงขนาดนั้นเขาจึงไม่ประมาทเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายนี่ก็คงจะมีความพินิจพิจารณากันทางดีละไม่หลงงมงายกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวธรรมดาวันเสาร์นี่โลตัสที่ไหนไว้ร้านขายผ้าอยู่ที่ไหนวะไปกันแล้วสนุกสนานกันแต่นี่พวกท่านทั้งหลายหลบมาอยู่สถานที่สงบอย่างนี้ดังที่อาตมาได้กล่าวไปว่ามาที่นี่แล้วบุญก็ได้ไส้ก็เต็มไม่มีอดไม่มีอดเลยโยมทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์หมดพระสังฆทานแล้วเพราะนั้นก็เป็นสถานที่ว่าฝากผีฝากไข้กันก็แล้วกันนะมาแสวงหาทางพ้นทุกข์ของเราตรงนี้มันเงียบสงัดโยมและเป็นสถานที่เจริญที่สุด อยากได้ยินเสียงเครื่องบินก็บินผ่านบ่อยๆนะทางอากาศทางน้ำก็ได้ยิงเสียงรถยนต์บ้างเรือไฟบ้างอะไรมันผ่านไปแถวนี้เนาะคือมันสมบูรณ์แล้วคุณโยมเราจะหาเอาที่ไหนเป็นอย่างนี้นี่เป็นบุญของเรานะคุณโยมอย่าพากันมาชิมลองบางคนบางทีน่าสงสารโยมมาสักวันหนึ่งเข็ดแล้วไม่มาอีกแล้วมันไม่สนุกนี่บุญเขาน้อยไปหน่อยบุญน้อยแต่ไม่มีความฉลาดถ้ารู้ว่าบุญน้อยแล้วน่าจะเติมบุญเข้าไปเหมือนน้ำในตุ่มของเรารู้ว่ามันจะหมดก็ตักน้ำไปใส่ไม่เต็มตุ่มซะนั่นเขาเรียกคนฉลาดเมื่อเรารู้ว่าบุญน้อยแล้วก็ทั้งบุญเยอะๆทีเยอะทีเยอะเพราะทุกสิ่งอย่างศาสนาไม่มีคำว่าบังเอิญต้องมาจากเหตุจากผลยอมเชื่อแน่เถอะมาจากเหตุจากผลทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเหตุบังเอิญถ้ายอมเชื่อมั่นในทางนี้ยอมจะตั้งใจทำดีมากๆๆๆๆเลยพอทำดีคนทำดีมันทำง่ายเหมือนกลิ้งคกลงภูเขาคนดีไปทำดีมันยากเหมือนกลิ้งคกขึ้นภูเขา
คนชั่วมาทำดีมันทำยากเหมือนกลิ้งครกขึ้นภูเขาแต่คนชั่วทำชั่วได้ง่ายเหมือนกลิ้งครกลงภูเขาดังที่อาตมาว่าถ้าเราอยู่ใกล้เช่นไรเราก็จะเป็นคนเช่นนั้นอยู่ใกล้บัณฑิตนี่วัดสังฆทานถือว่าเป็นวัดนักปราชญ์บัณฑิตของเราอยู่ที่นี่โยมก็จะเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นผู้ฉลาดรู้จักว่าอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์คุณพ่อมีจริงคุณแม่มีจริงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีจริงนะนักปราชญ์เขาจะเห็นอย่างนี้แต่บางคนเขาไม่คิดเห็นอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ต้องว่าละเขาจะบ้างไงก็มาว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วก็มีเยอะแยะเขาพูดกันก็เนื้อตะกรรมมุนาบันติโลโกสโลกเป็นไปตามกรรมโยมมันไม่ใช่คนนะขนาดเป็นนกนะมันอยู่ใกล้โจรมันก็เป็นโจรอยู่ใกล้บัณฑิตมันก็เป็นบัณฑิตยกตัวอย่างทีละเอานกน้อยสองตัวแม่พ่อมันไม่อยู่ไปหากินพายุมาพัดต้นไม้โค่นลงมันก็ไปตามลมนี่อีกตัวหนึ่งล่ะบินไปตกอยู่กองหอกดาบของพวกโจรโจรก็เลี้ยงไว้พอโจรเลี้ยงไว้ที่โจรก็พูดแต่เรื่องฆ่าเรื่องฟันเรื่องปล้นเรื่องจี้อ้าวฆ่าคนโน้นฆ่าคนนี่อะไรทำนองนี้มันก็จำได้มันก็พูดไปตามคนพูดไงทีนี้ก็อีกนกตัวหนึ่งไปตกอยู่อาสมฤาษีที่อยู่ฤาษีก็พูดแต่คำไพเราะเพาะเพ่งสวดมนต์ไหว้พระภาวนาบางทีพระราชามหากษัตริย์มาเยี่ยมมาเยือนหรือว่าท่านเสด็จประพาสผ่าแวะไปกินน้ำกินอะไรกับพวกฤาษีก็พูดแต่คำไพเราะเพาะเพ่งนะนกมันก็พูดแต่คำไพเราะเพาะเพ่งพูดคำหยาบคายไม่เป็นฤาษีเลี้ยงไว้วันหนึ่งพระเจ้าเมืองพาราณสีละมังเสด็จประพาสป่าพากันไปล่าเนื้อแต่เป็นเห็นเนื้อละมั่งมันอยู่ในพุ่มป่าละเมาะล้อมไว้ถ้าเนื้อนี้ออกทางไหนคนนั้นต้องรับโทษหนักบังเอิญก็ล้อมไว้แล้วก็เอาไม้ตีป่าเนื้อมันตกใจแล้วก็ยอมแล้วมั่งตกจากวิ่งออกทางพระราชามหากษัตริย์พอดีเลยทีนี้พอมันออกทางไหนต้องลงโทษไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครพระราชามหากษัตริย์ก็กลัวจะได้ลงโทษก็ไปตามเนื้อที่กุญโญวิ่งตามเนื้อตามเนื้อไปหลงทางกับพระราชวังตัวเองเลยก็เลยโอ้ยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยละเลยไปนอนพักอยู่ใกล้ๆไอ้นกที่มันอยู่กับโจรนกนั้นมันก็เลยมาบอกคนทำครัวเฮ้ยคนทำครัวมีชายคนหนึ่งอ่ะโอ้ยแต่งตัวเนี่ยเครื่องทรงเครื่องนี่มาทำงานตั้งนั้นอ่ะเราไปปล้นมาไปปล้นเอาอ่ะเพราะพวกนั้นพูดแต่เรื่องปล้นเรื่องฆ่าน่ะถ้าเห็นคนน่ะมันก็พูดที่เนี่ยพระราชามหากษัตริย์ก็ได้ยินโอ้ยตายแล้วมาอยู่ดงโจรแล้วเราเนี่ยรีบกับคนตามไปเนี่ยอำมาตย์ควบม้าหนีไปเลยจบนี่ไปก็จนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปถึงอาสมฤาษีมาที่นกตัวนั้นมันเห็นก็เชื่อเชิญองค์พระราชามหากษัตริย์เชิญเสด็จมาพักที่อาสมของเราก่อนมีน้ำมีผลไม้มีอะไรเพราะฤาษีมันพาพูดอย่างนั้นอู้อันนี้ที่ไหนไปอ้าวพระฤาษีมาอยู่ฤาษีไปหาผลไม้ไปเห็นแต่นกตัวนี้มันพูดอยู่เออทำไมนกมันพูดเก่งแสดงว่านกตัวนี้มันอยู่ใกล้คนมีศีลมีธรรมแป๊บเดียวฤาษีกลับมาก็เชื่อเชิญพระราชาหมากษัตริย์เหมือนนกตัวนั้นพูดเพราะท่านพูดบ่อยๆมันจำได้พระราชาหมากษัตริย์ก็เลยมาเออนี่สบายกายสบายใจปลอดภัยก็เลยมาได้ข้อคิดว่าเออนกมันอยู่กับพวกโจรเพราะที่นั่นเป็นโจรมันก็เลยพูดแต่เรื่องโจรเรื่องแต่ฆ่าเรื่องปล้นอยู่กับฤาษีมีศีลไม่ทำก็พูดแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมได้ข้อคิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอยู่ใกล้คนเช่นใดเราจะได้เป็นคนเช่นนั้นอยู่ใกล้กันสิ่งไหนมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเรามาอยู่กับธรรมทีนี้น
หลวงพ่อได้ข้อคิดเองนะว่าบริกรรมพุทโธนี่คุณโยมเป็นคุณอันสูงสุดจิตของเราถ้าอยู่กับสิ่งสูงสุดต่อไปจิตของเราก็จะสูงเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์กระดูกจนเป็นพระธาตุท่านก็อยู่กับพุทโธนอกเมื่อพุทโธนอกดับก็อยู่พุทโธในพุทโธในคือสติคือปัญญาสติโลกัสสามิชคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกเนี่ยกระดูกท่านก็เป็นประธาตุฟอกทั้งกายทั้งรูปธรรมฟอกทั้งนามธรรมจนจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะท่านอยู่ใกล้สิ่งบริสุทธิ์ผุดผ่องจิตของท่านก็บริสุทธิ์ผุดผ่องเราก็เป็นเช่นเดียวกันโยมเพราะนั้นเราก็อยู่กับสิ่งบริสุทธิ์บ่อยๆบ่อยๆสิ่งสกปรกอย่าไปอยู่กับมันหัดอยู่กับสิ่งสะอาดสะอาดนี่นะนั่งอยู่ที่ไหนกายอยู่ที่ไหนให้ใจเราอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาเรียกว่ากายกับใจตรงกันไม่ใช่จะกายอยู่วัดสังฆทานแต่ใจไปเพ่นพ่านอยู่ถนนโน้นทางบิ๊กซีโลตัสที่ไหนก็ไม่ใช่อันนั้นก็เรียกว่าใจไม่ตรงกันมาแต่กายแต่ใจมันไม่มามันไม่สามัคคีกันมันก็ไม่สำเร็จแล้วเอ๊ะมาตั้งหลายครั้งทำไมไม่สงบสงบไปแล้วอีกกายกับใจแล้วไม่ตรงกันสักทีเนี่ยใช่ไหมท่านบอกให้พระธรรมพุทโธมีแต่พุทโธเอ้ยเมื่อไหร่จะถึงวันศึกสักทีเนาะไม่ได้ไปเที่ยวโน้นไม่ได้ไปเที่ยวนี้นะมันก็ไปแล้วเพราะนั้นเราอยู่กับสิ่งใดคุณโยมใจของเราจะเป็นกับเหมือนกับสิ่งนั้นเพราะนั้นมาที่นี่แล้วก็เลยว่าถือว่าเราหลบมาอยู่ที่ดินแดนสุขาวดีซะสิ่งอะไรเป็นอกุศลสิ่งอะไรเป็นสกปรกเช่นนินทากาเลใส่ร้ายป้ายสีมองคนอื่นในทางไม่ดีเนี่ยเป็นของสกปรกอย่าไปมองอย่างนั้นวันหนึ่งให้เรามองทุกสิ่งอย่างในทางที่ดีหมดไม่มีเสียเลยจิตของเราจะดีตลอดเวลาแล้วที่นี่มองอะไรให้มองในทางที่ดีไว้พระพุทธเจ้าว่าทุกข์นี่เป็นความจริงอันประเสริฐถ้าเราไปยึดมันมันก็ทุกข์เหมือนเรามาต้นไม้ต้นนี้ใหญ่นะมาถ้าเป็นของเราเราตัดเลื่อยทำไม้กระดานปูนอนเลยก็ได้หรือจะทำอะไรไปขายเลยก็ได้เนี่ยมันเลิศทุกข์แล้วทุกข์แล้วจะเอามาเป็นของตัวเองแล้วทำไมจึงมาเป็นของตัวเองเพราะเราไปหลงว่าตัวเรามันมีเดี๋ยวนี้ตัวเขามันมีถ้ามีตัวเรามันตัวเขามันต้องมีใช่ไหมเราก็เลยถือเขาถือเราสิไปที่ไหนก็ถือเราไปที่ไหนก็ถือเขาบางคนไปที่ไหนถ้ามีเรามันชอบมีโรคอิดนะโรคอิดโรคฤทธิ์แสดงอิดใส่กันแสดงฤทธิ์ใส่กันโรคอิดคืออิจฉาโรคฤทธิ์คือฤทธิ์สยาเนี่ยเห็นใครเข้าใกล้ครูบาอาจารย์ไม่ได้นี่รูปแข้งรูปขานะประจบนั่นเนี่ยนะมันแทนนั้นจะมองดีไปอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ครูอาจารย์จะสอนเขาแต่แล้วก็มองไปทางอื่นนี่นิสัยของกิเลสมันจะมองคนในทางไม่ดีแต่ทางธรรมนี่ท่านไม่บอกว่าทุกสิ่งอย่างที่ดีแม้แต่กิเลสก็ดีถ้าไม่มีกิเลสตัณหานิยมแล้วจะเกิดมาที่ไหนถ้าเราไม่เกิดแล้วจะเอาอะไรมาปฏิบัติล่ะเพราะนั้นในกามคุณกามคุณแต่ทำไมพุทธเจ้าชี้โทษแต่ชื่อมันมีกามคุณนะแต่ทำไมไปชี้โทษตีให้แตกนะเขาเรียกมีขันตีเสียให้แตกเวหัวตีเสียให้แหลกแขกมาบ้านอย่ารับไหวมาอย่างนี้มีขันห้าตีให้มันแตกโยมอย่าหัดเป็นแต่ขันดีเวลารูปเข้ามาก็ไม่มีทางไหลออกแล้วขังไว้นั่นแหละเสียงไหลเข้ามาทางหูก็เอาแล้วขังไว้อีกกลิ่นเข้ามาก็เอาไว้อีกรสเข้ามาก็เอาไว้อีกพวกเรามันขันดีมันเลยทุกข์มันไม่มีที่ไหลออกไม่มีระบายท่านยังว่ามีขันตีเสียให้แตกพระอริยเจ้าท่านตีให้แตกแล้วโยมเหมือนยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแต่พยายามท่านก็พยายามไม่ยึดทุกสิ่งไปวางทุกอย่างทำจิตให้ว่างก็สบายท่านถึงมันยังไม่เป็นอย่างนั้นแต่พระยายามวันหนึ่งมายึดทุกอย่างไปวางทุกสิ่งทำจิตให้นิ่งแล้วก็สบายพระยายามนะก็ยอมพยายามถ้าพระคุณเจ้าองค์ไหนก็แล้วแต่โยมคนไหนก็แล้วแต่พระยายามจะละสิ่งไม่ดีออกอยู่นั่นถือว่าเป็นคนมีบุญเป็นพระมีบุญถ้าใครไปทำบุญก็ได้บุญเยอะท่านบอกอย่างนี้นะพระไปถามพระพุทธเจ้า
ไปถามพระพุทธเจ้าว่าทำบุญยังไงพระพุทธเจ้าว่าข้าจึงจะได้บุญที่สุดไปทำบุญกับคนหมดราคะแล้วหรือผู้ที่กำลังปฏิบัติให้หมดราคะอยู่เนี่ยได้บุญมากเหมือนพระคุณเจ้าอยู่วัดสังฆทานของเราท่านเป็นพระปฏิบัตินี่ท่านจะพยายามปฏิบัติให้หมดสองผู้หมดโทสะแล้ว หรือว่ากําลังปฏิบัติเพื่อให้หมดโทสะอยู่ก็ได้บุญมากผู้หมดโมหะแล้วคือไม่หลงรูปไม่หลงกายละหลงรูปมันลืมอายหลงกายมันลืมแก่หลงทรัพย์มันลืมศรัทธาหลงตัณหาลืมพ่อลืมแม่เนี่ยเราไม่หลงทีเนี่ยหรือผู้หมดหลงแล้วหรือผู้กําลังจะบดให้ปฏิบัติหมดความหลงนั่นแหละได้บุญมาก พระพุทธเจ้าตัดสั้นๆนะคุณโยมนี่เรียกว่าคิดเอาเหมือนเราพวกเราไม่หมดแต่จะพยายามทําให้หมดเพราะนั้นทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในเราขอบคุณมันซะถ้าเรามองเป็นคุณเป็นคุณทุกอย่างถ้ามองเป็นโทษก็เป็นโทษทุกอย่างเพราะนั้นพออย่างน้อยที่สุดคุณโยมนะเราจะฝึกนิสัยของเราตื่นขึ้นมาถ้าไม่ปวดหนักปวดเบามากตื่นขึ้นมาให้นั่งตัวตรงๆข้าพเจ้าขอบคุณ ขอบคุณธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ได้ข้าพเจ้าจะทำดีพูดดีคิดดีทุกวันทุกวันจนกว่าจะตายลองอธิษฐานดูสิคุณโยมเป็นความคิดที่เป็นมงคลกับชีวิตของเราไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วไปตั้งชื่อคนนั้นใหม่ไปตั้งชื่อคนนี้ใหม่นะไม่ต้องว่ากันละนี่ท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ แล้วก็นึกถึงสิ่งที่เป็นมงคลเราเทิดทูนครูบูชาคุณพระพุทธคุณพระสงฆ์คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เนื้อสิ่งในนี้บุญคุณแต่เราทุกอย่างข้าพเจ้าขอเทิดทูนบาเนื้อจิตเนื้อใจเนื้อหัวเนื้อเก้าของข้าพเจ้าแล้วคิดในทางที่คิดมันก็ดีที่คุณโยมทุกวันทุกวันตื่นมาแล้วก็ทําอย่างนี้เนี่ยฝึกจนเป็นนิสัยเนี่ยผมฝึกจนให้เป็นนิสัย หลวงพ่อชอบมันเป็นประเพณีของเขาคนทางเหนือคนไทยใหญ่พวกนี้โยมหลวงพ่ออยู่กับพวกนี้เวลาเขาตกใจเขาอยากพุทโธธโมสังโฆพุทโธธโมสังโฆฝึกจนเป็นนิสัยนะถ้าบ้านเรามีใครมาทําให้ตกใจจะบ้างไงโยมมันไม่ใช่พุทโธนะธโมสังโฆอะไรไม่รู้สิมันเอาชื่ออะไรมาตั้งเขาใหม่แล้วเนี่ย แต่ละภาคละภาคมันว่าไม่เหมือนกันแหละแต่ทางโน้นเขาหลวงพ่ออยู่ใกล้เขาก็อึ้มเขาก็มีความคิดดีนะตกใจเนี่ยเขาจะพุทโธธัมโมสังโฆหรือว่าเขาว่าอะไรเขาไม่ถูกใจเขาจะเอาพุทโธธัมโมสังโฆปิดไว้ก่อนแต่มันอาจจะว่าเป็นนิสัยกันได้แต่ทางใจอาจจะไม่เป็นไปก็ได้เนาะมันเป็นนิสัยเขาพูดอย่างนั้นเหมือนพูดอย่างนั้นเป็นนิสัยของคนเรา เหมือนคุณนายไทยเราจะเจอกันนะเป็นไงกินข้าวหรือยังถ้าเจอใครเอาขอบคุณนะเนี่ยเราก็มักจะพูดกันแต่ว่าใจขอบคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกคือมันเป็นยังบางอย่างมันเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยของพวกเราแต่ถ้าเราฝึกในทางที่ดีความดีที่สุดคือธรรมะพุทธเจ้าไม่ต้องไปอยู่ในถ้ำในเหวที่ไหนหรอกโยม หลวงพ่อเคยอยู่ในถ้ำโยมกลัวคนแต่ก่อนเนี่ยมันไม่กลัวกิเลสนะกลัวคนกลัวเราจะไปหลงคนไปจำพรรษาอยู่คนเดียวไปอยู่ถ้ำหนึ่งแต่ลงไปแคบๆหรอกลงไปตกเป็นมันเป็นภูเขาในถ้ำขึ้นไปก็มันเป็นบ่อน้ําลงไปลึกๆประมาณสัก3 เมตรเป็นรูปบ่อเลยหลวงพ่อก็ไปนั่งไม่รู้ลมพัดมาจากไหนที นั่งทั้งวันเนี่ยคุณโยมตอนพบค่ำไม่มีคนมาค่อยออกมาแต่ก่อนนะคือเรารู้ว่าเรายังอ่อนแออินทรีย์ยังปีกอ่อนอยู่กลัวเขาจะเด็ดอินทรีย์นะเด็ดปีกนะเลยเอาจนกระทั่งบาดถามแล้วทำอีกจนมันพอใจในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ออกมาสู้มันทีนี้คือฝึกจนเป็นนิสัย ทุกสิ่งอย่างถ้าเราฝึกเป็นอุปนิสัยของเราแล้วจิตมันจะไหลไปทางนั้นเหมือนโยมมาฝึกนั่งดูความเกิดดับ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 
กิดดับมันก็เป็นนิจจังทุกขังอนัตตาของเรานี่นะมันไม่อะไรในโลกนี้มีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราลองภาวนาเป็นกำลังใจของเราบ่อยๆดูสิคุณโยมยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์สนญาณคือญาณไปเห็นไตรลักษณ์คือเห็นชีวิตของเราเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าโยมจะเห็นเวลาใดนะเวลาใดรู้เวลาใดให้ยกให้อนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นสนามลงจิตใจของพวกเราในชีวิตของคนเราเหมือนเครื่องบินมันต้องมีสนามบินลงที่ศูนย์รวมมันคือดอนเมืองกับสุวรรณภูมิถ้าเครื่องบินไปไม่มีสนามลงแล้วก็ตกในกลางป่าเห็นไหมมวยวายเนี่ยตกแล้วตายกันไปแล้วเนี่ยเพราะนั้นเมื่อมันมีสนามลงมันก็ปลงตกได้โยมมันจะไม่ทุกข์ต่อไปลองทำดูที่โยมเวลาทุกข์เกิดขึ้นเอ้ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรอกเวลาไปหลงรักเขาเอ้ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่แน่นอนหรอกทุกสิ่งอย่างล้มลงแล้วว่ามันไม่เป็นของใครหรอกเป็นอนัตตาธรรมมองบ่อยโยมแม้แต่มองรูปมองนามมองกายมองใจของเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นมันไม่มีอะไรเกินนี่เพราะหลักความเป็นจริงมันอยู่แค่นี้โยมก็นึกถึงบ่อยๆทีนี้โยมทุกเรื่องอะไรมีใครบ้างไม่ทุกมีไหมก็ไม่มีใครแหละโยมรับรองได้นอกจากเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าโยมยังเป็นปุถุชนคนธรรมดายังทุกอยู่แม้แต่โสดาบันก็ยังทุกอยู่สกิทามีก็ยังทุกอยู่แต่มันทุกน้อยลงทีนี้อนาคามียังทุกอยู่ไม่ทุกก็คือผู้สิ้นอสวะกิเลสแล้วอันนั้นไม่ทุกแน่นอนเพราะท่านไม่มีเราไม่มีเขาไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่มีอะไรสักอย่างปลงหมดทุกอย่างเลยวางหมดทุกอย่างแล้วอันนั้นไม่ทุกรับรองแน่แต่พวกเราเนี่ยมีน้อยมันก็ทุกน้อยมีมากก็ทุกมากมีใหญ่ก็ทุกใหม่ใหญ่เรียกว่ายึดน้อยก็ทุกน้อยยึดมากก็ทุกมากยึดกลางๆก็ทุกกลางๆแต่คนเราเมื่ออยู่กับสิ่งที่มันทุกถ้ามองไปในแง่ทุกถ้าไปหลงมันก็ต้องไม่มีใครจะมีความสุขมันเป็นธรรมดาเพราะนั้นมาฟังธรรมเนี่ยมาเอาความข้อคิดเตือนสติใจเราต่อไปเราไม่กลัวทุกข์ใดๆเมื่อใจเราสู้ต้นไม้ใหญ่ไม่กลัวลมพัดเท่าไรก็ไม่โคลนเพราะรากมันลึกทองแท้ไม่กลัวไฟต้มไหลต้มเท่าไรไหลออกมาคือทองเราเป็นมนุษย์แท้ๆอย่างไรเป็นมนุษย์จริงๆนะกิจชมนุษย์สัพปฏิลาโภผู้เป็นมนุษย์เนี่ยได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยเรามาเป็นโยคีชีพราหมณ์จริงๆดูสิพราหมณ์คือผู้ลอยบาปชีคือผู้ละอายต่อบาปจึงจะเป็นชีพราหมณ์ได้นะถ้าเรายังไม่ละอายต่อบาปอยู่เป็นชีปลอมๆไปอย่างนั้นนะชีนกกระยางนกยางขาวแต่ปีกมันนะแต่ใจมันยังเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้ต้องให้ขาวทั้งนอกขาวทั้งในจึงจะเป็นชีพรามแล้วมาลอยบาปออกจากใจลูกมันมากเกินไปเอาลอยบาปบ้างมาสงบจิตสงบใจของเรานี่คือสถานที่ดับทุกข์ของเราคือวัดสังฆทานของพวกเรานี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้มีบารมีหลวงพ่อไพลินก็ดีที่ท่านมาสานต่อหลวงพ่อสนองเรานี่เพื่อจะมาทำให้พวกเราหลวงพ่อไพลินท่านไม่เอาอะไรหลวงพ่อสนองไปแล้วท่านก็ไม่เอาอะไรไปเนี่ยทุกสิ่งอย่างทำไว้ให้เป็นของพวกเราทั้งนั้นคือผู้มีบุญเราจึงได้มาสรรเสริญเยินยอยกย่องท่านท่านมีบุญธรรมธรรมมาให้พวกอยู่ดีสบายถ้าไม่มีท่านอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะหลวงพ่อเขามาแต่ท่านมาอยู่ที่แรกแล้วมาอยู่ที่นี่มาเยี่ยมมาเยือนกันฐานะที่รู้จักกันมันก็ไม่ใช่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะความอดทนของหลวงพ่อสนองเพราะความภาคเพียรที่ดีของหลวงพ่อสนองต้นไม้ไม่มีปลูกมันให้มันเกิดขึ้นมาสถานดันธรรมารีมันแฉะมันเชอเอามาถมขึ้นมาให้อยู่ดีมีสุขให้ลูกหลานมามันเป็นภาวนาเนี่ยโยมเราจึงอย่าไปลืมนึกถึงบุญคุณของผู้มีบุญคุณต่อเราจิตของเราจึงถือว่าเป็นจิตอันดีจิตอันงามนี่เป็นเครื่องหมายของคนดีคนใดรู้จักอุปการะคุณผู้มีบุญคุณต่อเรานั้นเรียกว่าเป็นคนดีหลวงพ่อสนองนี่หลวงพ่อไปรีนี่เป็นยอดพระที่ดีทำไว้ให้พวกลูกหลานได้มาบำเพ็ญภาวนาวันนี้เห็นไหมคืนนี้ท่านยังไม่พานอนทั้งคืนเนี่ย
นะเรานอนจนหลังแบนแล้วก็อดนอนซะมั่งนี่เป็นไรถวายเนตรเขาเรียกถวายเนตรถวายตาพระพุทธเจ้าของเราดูสิจะได้ไม่เป็นต้อกระจกเนาะเดินจงกรมนั่งสมาธิทำมันเซก็เซเนาะเซเนาะล้มเนาะล้มเนาะไปอย่างนั้นแหละล้มแล้วรู้จักลุกดีนะล้มแล้วไม่รู้จักลุกไม่ดีอันนี้ก็เป็นคติเตือนใจพวกเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เราฟังทำกันวันนี้เราก็ต้องให้ได้ข้อคิดเตือนจิตใจไม่มากก็น้อยถ้าเราได้สิ่งดีๆไปเตือนใจของเราสิ่งไม่ดีมันก็ค่อยๆออกไปจากใจของเราหรอกเหมือนพระอาทิตย์มันขึ้นมาความมืดก็หายไปพระอาทิตย์ตกลงมืดก็เข้ามาเนี่ยเหมือนเราเอาแต่ความดีอัดเข้าไปอัดเข้าไปอย่างที่หลวงพ่อว่าตื่นขึ้นมาเราตั้งใจว่าจะทำดีพูดดีคิดดีเมื่อในหัวใจมีแต่ความดีความไม่ดีความมืดมันก็ดับไปเนี่ยธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างส่องแสงสว่างเปรียบดวงประทีปธรรมโมปฏิโพวิยะตัสสะสัทโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปนะที่เราสวดกันอยู่นั้นนะอันนี้ก็บังเกิดขึ้นในวัดสังฆทานของเราแล้ววันนี้อาตมาก็เห็นสมควรแก่การและเวลาท้ายที่สุดนี้ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลประทานพระพรชัยให้ญาติโยมทุกท่านพ้นจากทุกโศกโรคภัยนานาประการให้มีความสุขเกษมสำราญในหลวงพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าโดยทั่วถึงกันที่สุดท่านทั้งหลายประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูเกษมวรกิจหลวงพ่อวิชัยเขมิโยวัดถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านได้กล่าวคำถวายของนะคะขอเชิญทุกท่านตั้งนโม3จบพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกราบในเมตตาของพ่อวิชัยเขมิโยเจ้าค่ะท่านก็จากเมืองดังตอนนี้นะคะจังหวัดดังนะคะดังมากเดี๋ยวนี้เอาขันไปวางเผื่อขอเชิญค่ะใครที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมเรากล่าวทำถวายแล้วมาประเคนได้เลยค่ะมัคคทายิกาขอฝากเนาะดูค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์ด้วยละวันที่21โยมจะไปทอดผ้าป่าทอดเทียน9วัดทางอุบลราชธานีแล้วก็ไปห่มผ้านครพนมเรณูนครไปถวายเทียน9วัดทำบุญสาธุค่ะ3อย่างมัคคทายิกาคือบุญเด้งไปสร้างเขาเรียกว่าโรงทานอาหารให้พวกเด็กโรงเรียนมันยังไม่เสร็จแต่ก็เลยจะไปทอดเพิ่มเติมให้เขาเองขอมาประการที่สองหลวงพ่อของหลวงพ่อเคยสอนธรรมะธรรมโมให้หลวงพ่อท่านสร้างโบสถ์ท่านแก่แล้วท่านมาปรารภสองครั้งแล้วบอกว่ากลัวจะไม่เห็นโบสถ์กลัวจะตายก่อนท่านแก่พอท่านพูดคำนี้นะคุณโยมโอ้โหมันสลดใจแล้วต้องช่วยอาจารย์มีหน้าต่าง6ช่องช่องละ 30,000 แต่ประตูนี่หลวงพ่อรับแล้วล่ะรับเป็นเจ้าภาพให้ท่าน 100,000 จะชวนญาติโยมทำถวายท่านประการที่3เขาเรียกห้องประสูติห้องคลอด
ทางอนามัยก็จะทำแล้วไปถวายเทียน9วัดคุณโยมอันนี้ขอฝากบุญไว้ถ้าใครมีเจตนาอยากจะไปด้วยก็ได้นะคุณโยมนะไปด้วยวันที่21 ถ้าใครไม่ไปจะฝากจะตุปปัจจัยไปก็ได้เจ้าฮะเดือนนี้อ่ะคะ21กรกฎาคมใช่เนาะเพราะก่อนเข้าพรรษา21กรกฎาคมนะคะใครจะร่วมบุญกับหลวงปู่วิชัยเขมโยนะที่ไม่เคยเรียกหลวงปู่แล้วเรียกแต่หลวงพ่อพระวิชัยเขมโยนะคะท่านก็เมตตามากๆค่ะไปที่วัดท่านท่ามผาโจมท่านเคยบอกไว้ว่าน้ำจะท่วมแค่ไหนก็ตามสังฆทานต้องกลัวนะมาอยู่กับท่านได้รับรองไม่ถึงวัดท่ามผาโจมจมแต่ผาอย่างเดียวนอกนั้นไม่จมสิ่งที่อัศจรรย์ท่านมกทายิกาถ้ำพระโจมเนี่ยมันเป็นถ้ำอยู่ใต้แม่น้ำแม่สายอยู่เหนือถ้ำพระโจมมีคนรอดไปทะลุประเทศพม่าระยะทางประมาณเอานะกิโลครึ่งนะฮะญาติโยมอันนี้เพราะนั้นหลวงพ่ออุตมะเป็นคำพูดของท่านบอกถ้ำพระโจมนี่เป็นถ้ำอัศจรรย์เจ้าทะลุเมืองหงสาวดีว่างั้นเพราะนั้นถ้ำหลวงนี่คุณโยมจะไปสงสัยทำไมที่ว่าไปไกลๆไม่ต้องสงสัยหรอกใครประสงค์จะถวายปัจจัยหลวงพ่อชวนนะหลวงพ่อขาถ้าจะไปกับพ่อไปยังไงคะโอ้ไปเขามีที่ติดต่อโยมนี่ติดต่อกับพวกเด็กขับรถนี่ก็ได้รถบัสไป4คันนะมั้งออไปสายคันหนึ่งออจองที่ททได้จองที่ได้คุณโยมออกที่เชียงรายเหรอทุกคะจองนี่คลอง6นี่คุณโยมอ๋อที่ปทุมธานีเนี่ยที่หลวงพ่อพักเอาใครจดเบอร์หน่อยเผื่อใครจะไปได้คุณโยมรวมกันเลยข้าวทีละครั้งฉันข้าวใช่ไหมสาธุนะโยมนะสาธุบุญกับคุณโยมแม่ทีค่ะแม่ทีสละบัวมันค่ะทำบุญคล้ายวันเกิด1,000บาทเลยบอกให้แบ่งไปหลายวัดนะที่จริงแบ่งไปหลวงพ่อพิชัยด้วยก็ได้นะเล็กมีบางสกุลไหมฮะมีบางสกุลไหมบางสกุลมีไหมบางสกุลมีครับเขาเอาขายขึ้นมาวางเดี๋ยวค่ะไม่ต้องแยกคันเดียวกันเอาไปนั่นแหละเดี๋ยวถวายหลวงพ่อไปหลวงพ่อก็จะไปแบ่งทําบุญยังไงอยู่ที่หลวงพ่อท่านนั่นสาวน้อยชีน้อยไปเลยค่ะรวมไปเลยค่ะถวายทั้งที่หลวงพ่อจะไปเทียน9วัดก็เป็นบุญของหลวงพ่อน่ะเขาบอกจะถวายจะแบ่งขันนี่ไม่ต้องแบ่งแล้วไปอันเดียวกันเชิญเลยนะคะโอกาสงามๆอย่างนี้ไม่มาหาท่านง่ายๆนะคะเราทําเราได้เราทําเรารวยสาธุค่ะเอาวางเลยถวายเลยเปล่าอันนี้มันอยู่แถวสาธุโมทนาบุญน่าจำจิตโมจำใจผู้ทรงให้ตาทรงวันสิสิพินะจำและจำจำแม่นในเรามีในกล่องนะคะในกล่องที่ทำกันแต่เดี๋ยวเปิดกล่องถวายไปหมดเลยในนี้ยังไม่รู้ว่ากี่ล้านนะสาธุค่ะอาจารย์บอกเช่นถอยตู้มาหน่อยถอยตู้มาหน่อยถอยตู้ถอยตู้ครับพระขาวเราลองคุยกันหน่อยคนขับรถไปกันได้ตรงทางขึ้นอ่ะตรงทางขึ้นอ่ะคนขับรถหลวงพ่อวิชัยถอยรถมาเลยแล้วก็เขียนเบอร์โทรศัพท์มาด้วยเผื่อโยมจะติดต่อจะไป9วัดกับหลวงพ่อไปวันที่21กรกฎาคมค่ะขอเบอร์อีสานเจ้าสังฆทานเข้ามาก่อนด้วยท่านไหนครับเจอรถตู้ใครมาตู้เจอรถตู้นะยกไปรอตรงนั้นเชิญเอ้ยเอารถตู้มาเชิญเอารถตู้มาใส่ของใกล้ๆ
รงนี้แหละคุณโยมจ้าโมทนาบุญด้วยนะได้ดวงตาเห็นธรรมไวๆกันเนาะจ้าโมทนาบุญยินดีเนาะหลวงพ่อจะไปทำบุญ9วัดเราใส่ถุงโน้ตหมดแล้วแล้วนี่อีก1กล่องค่ะหลายล้านค่ะคุณสาธุบุญโอ้เด็กน้อยมีบุญน่าจำคิดโมจำใจผู้ทรงอาตมาสวัสดิ์สิสุนะจำมีบัตรประชาชนนะคะร้อยตรีหญิงจินตนาสุริวันค่ะทหารเรือนะลืมไว้พร้อมกระเป๋าสาธุโอ้โหนี่ป่านนี้เจ้าของทำไงยังไม่รู้เลยเนี่ยสาธุค่ะคืนนี้ก็อบรมกันทั้งคืนนะเนาะถ้าฝนไม่ตกวันนี้มันเสาร์เป็นวันนี้สันติครับโอ้แล้วก็จะน้องท่านสวัสดีค่ะเชิญเลยนะคะเชิญเลยนะคะท่านทั้งหลายค่ะโอ้ดีจังเลยเช้าจะมีขอสิ่งบวชสดเช้าอาทิตย์ก็หมดเป็นอัตโนมัตินะกรณีที่ว่าประชุมประมาณเนี่ยที่ต้องกันเดือนหนึ่งนัดกันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนนะตอนนี้ก็เนี่ยคนเต็มวัดนะเยอะอยู่เหมือนกันแต่ไม่มากขนาดนี้มันบัดกำลังใหม่นะคนยังไม่เคยรู้ที่ปฏิบัติธรรมเยอะด้วยช่วงนี้เสาร์อาทิตย์นี้ครูบาอาจารย์ที่มันมาจากต่างจังหวัดเยอะมากดีครับดีครับญาติโยมจะได้มีที่มันควรจะทำแล้วเชิญนะคะญาติโยมขาเดี๋ยวหลวงปู่จะได้ให้พรนะอ้าวโอกาสงามๆท่านจะไปถวายเทียน9วัดไปกับหลวงพ่อวิชัยเขมโยหรือพระครูเกษมบรกิจท่านก็เมตตาในช่วงที่เรา อะไรอ่ะธรรมยาตราไปทางเหนือแล้วก็ขึ้นพักสุดท้ายคือจุดสุดท้ายเลยคือวัดของหลวงพ่อวิชัยนี่แหละปู่วิชัยก็ได้เขมิโยนะวัดท่านก็อยู่แม่สอดใช่ไหมพ่อแม่สอดแม่สายแม่สายอุ้ยแม่สายสิแล้ววัดของท่านเดินมาตลาดมีแต่ความสุขช็อปกันทั้งวันแล้วก็พักที่วัดท่านแล้วเวลาเขาขายอะไรเราแพงเราบอกโถพวกเราเป็นนักบวชนะคะเราธรรมญาตรามาเนี่ยพักวัดหลวงพ่อพิชัยเนี่ยตังก็มีเท่านี้แม่ค้าก็ต้องให้เพราะเราบอกว่าตังเราหมดแต่เปล่าในกระเป๋ามีอีกอะไรอย่างเงี้ยอาศัยเส้นบอกอาศัยเส้นหลวงพ่อพิชัยแล้วได้ไปพักวัดท่านท่านก็เมตตาค่ะจัดที่พักนะคะแล้วก็คุณแม่ชีทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้นะคะก็กราบในความเมตตาค่ะเหรอโอ้ดีจังเลยโมทนาบุญด้วยยอมมีโอกาสไปอีกนะจ้างครูบาอาจารย์ท่านจตีหลวงพ่อไพลินท่านไม่เที่ยงสัตว์ต่อโอ้หลวงพ่อจำไม่ได้นะคนรถเขาจำเลขบัญชีได้หรือเปล่าเอ้ยชื่นเอ้ยชื่นจำได้ไหมลูกของหนูเนี่ยนี่ประธานให้เดี๋ยวก่อนหลวงมีบุญด้วยโยมจะถวายสร้างโบสถ์กับหลวงปู่หมื่นหนึ่งคนขับรถอยู่ไหนจะเอาบัญชีมาด่วนเขาจะไปกดเงินทันไหมเนี่ยทันไหมอ่ะงั้นคอยหน่อยก็ไปกดเงินค่ะจะสร้างโบสถ์กับหลวงปู่วิชัยหลวงพ่อวิชัยเห็นไม่อยู่นะคะปู่คอยหน่อยดูค่ะโอ้ยตายแล้วน้ำมะนาวอร่อยมาแล้วแต่คุณพิสมัยเลี้ยงหมอนนี่ตอนเย็นนี่ไปเขาชื่อพิสมัยเฉยๆค่ะใส่นี่เลยคุณโยมปัจจัยใส่นั่นเนาะโมทนาบุญเร็วถวายหลวงพ่อก่อนจะได้หลวงพ่อจะได้เสียงชุ่มๆคอเร็วขณะนี้นะคะ SBTV 999โทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิของวัดสังฆทานยังถ่ายทอดสดอยู่แม่นญาติโยมที่ไหนที่ได้ยินเสียงนี้หรือได้มองโทรทัศน์แล้วจะโทรศัพท์เข้ามาทำบุญโทรมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะ0818297243ป้าเล็กค่ะแล้วก็เนี่ยต้องบอกว่าป้าเล็กยืมตังค์ป้าทำก่อนนะอ่ะรีบมารีบมานะรับพรนะโยมนะค่ะเดี๋ยวรับพรจากพระอาจารย์พระสกุลเหรอถวายยังพ่อฉันน้ำ
ถวายแล้วของพ่อแล้วเหรออนิจจาวตาสังขาราอุปตวายตมิโนอุปชิตวานิรุจันติเตสังอุปสัมโมสุโขอนิจจาวตาสังขาราอุปตวายตมิโนอุปชิตวานิรุจันติเตสังอุปสัมโมสุโขอนิจจาวตาสังขาราอุปตวายตมิโนอุปชิตวานิรุจันติเตสังอุจะโมบุปัสโมสุโคอาจิลังวัตยังกายโยปตะวิงอติเสสติสุโธอเปตะปิญญาโนนิรทังวะกะเลียงคาลังเกิดใหม่แล้วเนอเกิดใหม่แล้วโมทนาบุญด้วยคุณโยมโอ้ถือโอกาสลาคุณโยมเน้อขอให้ทุกท่านได้ดวงตาเห็นธรรมกันเนาะกลับไปบ้านเห็นอะไรไม่ดีทำธรรมกันบ้างอย่าไปบ่นเน้อนี่คนนี้โชเฟอร์ค่ะกราบในความเมตตาของพ่อนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพวกเราจะแผ่เมตตากราบพระแล้วนักบวชของเราจะไปล้างภาชนะก่อนแล้วรีบกลับมาบ่ายโมงมีบุญใหญ่รออยู่ข้างหน้าค่ะเทียนพรรษาค่ะไปอินเดียนะคะกราบในความเมตตาเจ้าค่ะของปู่ขอที่จริงแล้วทวนจะแผ่เมตตาเลยเนาะเนาะไม่ได้กราบหลวงปู่นะช่วยกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขอเชิญกราบพระค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์
มาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครุอุปัชฌายาจาริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขออนุโมทนาด้วยนะสาธุทุกค่ะเสียงดีขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งค่ะกราบอายุวันโนสุขังพลังโนแสดงว่ามันสูงกว่าเรามันอยู่บนหัวเรานี่ผ้าคุณนั่งรู้สึกจากที่นี่ไม่ใช่เดี๋ยวหลวงปู่คอยสักครู่เถอะค่ะคุณเสียงโทรศัพท์มาแล้วทีวีก็จะ